สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นเย็นวันจันทร์ที่15พฤษภาคมปี6 6นะครับได้มาพบเจอเพื่อนสมาชิกเวลาที่อัดอยู่เนี่ยก็ประมาณสัก5้าโมงกว่าเกือบ6กโมงแล้วนะครับจะพูดคุยนะครับเกี่ยวกับปัญหาปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของปืนสวัสดิการนะอาวุธปืนนะครับทุกชนิดนะเวลาที่จะรับโอนนะครับหรือว่าจะมีการซื้อขายเป็นมือกันเนี่ยจะต้องได้รับการอนุญ,ญาตก่อนแต่ปัญหาหนึ่งของปืนสวัสดิการก็คือการติด5ปี อย่างเช่นผมมีวุตุปืนอยู่กระบ,บอกหนึ่งนะอาจจะเป็นปืนลูกโม่นะครับกระบ,บอกนี้สมิธเดนเมสันนะครับปืนปลอบภัยนะแบบนี้นะครับถ้าเผื่ว่าผมซื้อแบบสวัสดิการมาณวันนี้นะครับปอ .4 ออกวันที่15พฤษภาคมปี6 6นะครับแสดงว่าจะต้องนับเวลาไปอีก5ปีนะ6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1กนะครับก็คือ15พฤษภาปี7 1เนี่ย ปืนกระบอกนี้จึงจะสามารถทําการโอนเปลี่ยนมือได้นะแต่ว่าปัญหานะครับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยก็คือคนเนี่ยไม่รอไม่รอถึง5ปีซื้อมาเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ทําสัญญาซื้อขายจากนั้นก็ปล่อยต่อไปเลยนะครับโดยการโอนลอยนะอันนี้อันตรายนะครับวันนี้จะพูดเรื่องนี้ให้ฟังนะครับว่าความอันตรายความเสี่ยงเนี่ยมีอะไรบ้าง1 2 3 4ลองฟังดูนะครับ ทีนี้ก่อนที่จะไปดูเรื่องของความเสี่ยงในการโอนลอยปืนสวิการนะครับตอนที่ยังไม่ครบกำหนด5ปีเนี่ยเรามาดูนะครับว่าปืนแบบไหนที่โอนได้แบบไหนที่ไม่สามารถโอนได้ปืนที่ไม่สามารถโอนได้ในปืนสวิการนะครับก็คือในเจ้าตัวปศที่ระบุนะครับแบบนี้นะครับจะระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าห้ามโอนเว้นแต่ตกทอดทางมรดกแบบนี้ ถึงแม้จะครบกำหนด5ปีแล้วนะครับก็ไม่สามารถโอนได้นะครับปืนแบบนี้แต่ปืนที่โอนได้เนี่ยเขาจะระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับนี่อย่างชัดเจนเลยก็คือแบบนี้นะครับนี่ระบุเอาไว้นะครับห้ามโอนภายใน5ปีนะแบบนี้สามารถโอนได้เมื่อครบกำหนด5ปีนะครับ2แบบนะโอนเข้ามาสู่ความเสี่ยงนะครับเมื่อทําการโอนลอยปืนสวัสดิการนะครับ ความเสี่ยงที่1ถ้าเผื่อว่าเราดูไม่ดีนะเราดูปอสีไม่ดีนะครับปรากฏว่าไปเจอไอ้เจ้าที่มันเป็นห้ามโอนเว้นแต่ตกทอดทางมรดกนะครับแบบนี้ถึงแม้เราจะรอระยะเวลาเนี่ยครบกำหนด5ปีแล้วนะแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะโอนได้ด้วยขั้นตอนปกตินะครับมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยอีกนะว่ามีข้อยกเว้นอะไรอย่างไรนะครับแต่ละท้องที่เนี่ยก็ไม่เหมือนกัน นะดังนั้นเนี่ยจะเกิดปัญหาขึ้นนะครับในจุดนี้นั่นคือความเสี่ยงที่1ก็คือเรื่องของความยุ่งยากแล้วบางทีเนี่ยอาจจะรอเกอร์5ปีเนี่ยรอเสร็จสับก็ไม่สามารถที่จะโอนได้หรือโอนได้ก็วุ่นวายนะครับต่อมานะครับความเสี่ยงที่2นะนั่นก็คือเมื่อครบกําหนด5ปีแล้วแต่คนที่เป็นเจ้าของปืนที่มีชื่ออยู่นะครับเป็นเจ้าของปืนเนี่ยไม่ยอมนะครับทำการโอนเปลี่ยนชื่อให้อันนี้ก็เคยเกิดขึ้นนะครับ ก็เคยเกิดขึ้นเพะนั้นเนี่ยวุ่นวายนะวุ่นวายมากๆนะครับนี่คือความเสียงที่2นะเกิดปัญหาระหว่างกันนะครับไม่ยอมโอนให้ซะอย่างนั้นนะเรียกว่าดื้อๆเลยความเส like ี่ยงที่3นะครับก็คือคนที่เป็นเจ้าของปืนเนี่ยให้เอกสาเลามาทั้งหมดนะทั้งหมดทั้งมวลนะครับทั้งสำหรับทีนบ้านสำเนาบแบบประจําตัวประชาชนนะครับเอกสารป .4 ทั้งถ่ายสำเนาแล้วก็ตัวจริงทุกอย่างเนี่ แต่ปัญหาก็คือไอเจ้าบัตรประจําตัวประชาชนเ travail, นี่ยเกิดหมดอายุนะเกิดหมดอายุก็ไม่สามารถที่จะทําการโอนได้อีกเช่นกันจะต้องใช้แบบประจําตัวประชาชนนะครับปัจจุบันคือต้องไปตามหาบางทีเนี่ยเจ้าของเนี่ยไม่อยู่ที่เดิมแล้วนะครับเกิดการย้ายที่อยู่ไปไอันนี้วุ่นวายนะครับจะต้องไปตามตัวให้ได้งงดไม,มไ่อย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะทําการโอนได้อีกเช่นกันความเสี่ยงต่อมานะครับความเสี่ยงที่4เนี่ยก็คือมันจะผูกกับ ความเสี่ยงที่3นะครับนั่นก็คือเรารับปืนมาโดยที่ในทะเบียนเนี่ยยังไม่อนุญาตเท่ากับการครอบครองปืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามกฎหมายนะครับตรงนี้ต้องระวังเรียกว่าครอบครองปืนมีทะเบียนถูกต้องนนครับหรือว่าปืนผิดมือไอ้เจ้าความผิดของปืนผิดมือเนี่ยอาจจะไม่ได้ร้ายแรงรุนแรงมากแต่มันก็คือประวัตินะครับของเราดังนั้นเนี่ยในการที่เรารอนะครับจนกระทั่งครบกาหนด5ปีแล้ว ในการไปยื่นเอกสารนะครับป .3 เนี่ยมันจะมีตรวจสอบประวัตินะฮะมันจะขึ้นประวัติเราขึ้นมานะครับว่าเคยมีคดีครอบครองปืนผิดมือดังนั้นในการออกป .3 เนี่ยจึงค่อนข้างยากนะถึงแม้กระทั่งอาจจะไม่อนุญาตออกให้เลยก็ได้นะครับต้องระวังความเสี่ยงต่อมานะครับความเสี่ยงที่5ก็คือมีการตกโปรงนะครับการโอนลอยเนี่ยอย่างดีเลยนะระหว่างคน2คนนะครับทั้งเจ้าของปืนแล้วก็ผู้ที่จะรับโอนปืน แต่ปรากฏว่าวันดีคืนดีเนี่ยเจ้าของอาวุธปืนเนี่ยเกิดเสียชีวิตกระทันหันนะจะด้วยอุบัติเหตุหรือว่าโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเกิดเสียชีวิตขึ้นกระทันหันนะแต่ว่าทายาทนะครับหรือว่าญาติเนี่ยไม่รับรู้นะครับเรื่องของการซื้อขายหรือว่าโอนลอยนะครับอาวุธปืนเลยดังนั้นเนี่ยเราก็เท่ากับว่าจะต้องไปอธิบายนะครับให้ญาติสั่งนะบางทีถ้าเผื่อว่าญาติไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รับฟังนะครับเราก็จะเสียเงินฟรี นะที่เราโอนไปให้กับเจ้าของปืนเดิมนะครับเราก็เรียกร้องอะไรไม่ได้เลยที่เรียกร้องอะไรไม่ได้เนี่ยเนื่องจากว่ามันผิดตั้งแต่เริ่มนะเราไปรับโอนลอยมาเนี่ยก็เรียกว่าผิดตั้งแต่ก้าวแรกผิดตั้งแต่คิดแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเกิดความผิดเกี่ยวกับเรื่องของคดีความต่างเนี่ยเราก็ค่อนข้างเสียเปรียบนะครับในจุดนี้บางคนแย้งนะครับว่าถ้ามีสัญญาซื้อขายล่ะจะเป็นอย่างไรมันก็อาจจะช่วยนะครับเราได้นะอาจจะช่วยเราได้ แต่มันก็ยังคงมีความผิดในเรื่องของการครอบครองปืนผิดมือนะตรงนี้ก็ยังคงมีความผิดอยู่นะครับถ้าปืนเนี่ยอยู่ที่เราแน่นอนนะครับว่าในการซื้อขายโอนลอยเนี่ยร้อยละ90เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอาวุธปืนกับเอกสารเนี่ยจะอยู่ที่ผู้ที่รับโอนลอยนะส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้นนะครับน้อยมากๆที่เจ้าของอาวุธปืนเนี่ยจะเก็บปืนไว้ที่ตัวส่วนใหญ่ขายหรือว่าโอนลอยเนี่ยก็ขายขาดไปนะครับเป็นเช่นนั้นนะฮะ จากที่ฟังฟังมาเนี่ยจะเห็นว่ามีแต่ผลเสียเนี่ยค่อนข้างเยอะมากถ้าเผื่อว่าเราทําอะไรบางอย่างที่มันเป็นการลักขั้นตอนนะก็คือด่วนอยากได้ด่วนใจร้อนนะครับยังไม่ครบกําหนดเวลาแต่ก็อยากได้มาก่อนเนื่องจากว่าเจ้าของอาจจะปล่อยด้วยาราคาที่ไม่แรงมากอาจจะประหยัดกว่าหน้าร้านเนี่ยประมาณสัก7 8็ดแพันหรือว่าหมื่นหนึ่งนะแต่ต้องพึงคิดไว้นิดหนึ่งนะครับว่าไอ้เจ้าเงินที่ประหยัดเนี่ย อาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดเป็นคดีความนะครับเกิดเป็นความผิดขึ้นได้ถ้าเผื่อว่าเกิดแจ็คพอตนะมีการตรวจคน้นนะพบเจอวุฒิปืนที่เราเนี่ยไม่มีชื่อครอบครองอันนี้เถียงไม่ออกเลยนะครับผิดเต็มเ็มและอีกจุดหนึ่งนะครับที่บางคนเนี่ยอาจจะโต้แย้งนะครับขึ้นมาก็คือว่าเจ้าของอาวุธปืนกับผู้ที่รับโอนเนี่ยบ้านอยู่ใกล้กันนะสามารถที่จะวิ่งรถเนี่ยถึงกันภายในเวลาเนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงสมมตินะครับ แล้วคนที่รับโอนวุธปืนเนี่ยโอนลอยเนี่ยถูกตรวจค้นนะพบเจอนะครับก็ทําการแจ้งกับเจ้าของปืนเนี่ยให้รีบวิ่งมายืนยังตัวตนแล้วเจ้าของปืนก็บอกว่าเป็นการฝากปืนเอาไว้นะอาจจะออกทางนี้แต่ผมจะบอกว่าในการสืบทราบในการแสดงเจตนาต่างๆเนี่ยมันมีพิรุธต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายยังไงเนี่ยก็เผยนะครับต้องมีพิรุธออกมาแน่นอน ดังนั้นในการที่จะใช้เหตุผลนะครับยืนยันตัวตนว่าไม่ได้เป็นการซื้อขายแต่เป็นการสากปืนเอาไว้เนี่ยอันนี้ระมัดระวังนะครับอาจจะถูกตีตกไปนะในจุดตรงนี้เจ้าของปืนเนี่ยต้องพึงระวังไว้น,นิดนึงนะครับว่าอาจจะโดนพ่วงร่วมคดีเนี่ยเข้าไปด้วยในเรื่องของการที่จะส่งต่อมอบโอนอาวุธปืนโดยที่อาวุธปืนนั้นยังไม่สามารถที่จะทําการโอนได้แต่ก็มีเจตนาที่จะทําการโอนต่อไป ตรงนี้เรามดระวังความผิดนะครับอาจจะโดนได้นะตรงนี้กล่าวโดยสรุปนะครับทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดกล่าวมาในคลิปนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่การเตือนสติกันสําหรับคนที่อาจกำลังมีแนวคิดนะครับว่าอยากจะจับปืนในคะแนนที่ประหยัดประหยัดหน่อยนะอาจจะประหยัดเงินสักนิดหน่อยนะครับแต่ก็ต้องคํานึงถึงความเสี่ยงนะครับที่จะตามมา1,2,3,4,5 ถ้าความเสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถที่จะยอมรับแบกรับได้ก็โอเคไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าเื่อว่าไม่อยากแบกรับความเสี่ยงนะครับก็อาจจะเลี่ยงนะครับไปวิธีอื่นก็น่าจะดีกว่านะครับสุดท้ายของคลิปนี้ถ้าจใจผมแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโอนลอยปืนสวัสดิการที่ยังไม่ครบกำหนด5ปีเนี่ยสิ่งที่ผมจะแนะนำนะครับ1ก็คืออยากให้ทำสัญญาซื้อขายนะที่1นนะครับ2 พยานที่จะเป็นคนเซ็นนะครับในสัญญาซื้อขายนั้นขอให้เป็นญาตินะญาตินั้นขอให้เป็นทายาทของเจ้าของปืนจริงๆนะครับอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นพญานะครับหรือเป็นใครก็แล้วแต่ที่มีอํานาจเรียกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของปืนเนี่ยเกิดเสียชีวิตกระทนหันคนคนนั้นจะเป็นผู้จัดก,การมรดกอยากให้เป็นพยานนะครับคนนั้นนะครับสก็คือเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนขอให้ตัวปืนเนี่ยยังคงอยู่กับเจ้าของเดิม นะอย่าพึ่งนะครับเอาตัวปืนเนี่ยไปให้กับคนที่จะรับโอนถ้าทําได้ให้เจ้าของเนี่ยเก็บรักษาตัวปืนเอาไว้จะได้ไม่มีความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองปืนผิดมือนะส่วนคนที่รับโอนเนี่ยจะใช้ปืนเมื่อไหร่ก็โทรนัดนะครับกับเจ้าของว่าวันเสาร์นี้หรืออาทิตย์นี้ต้องการที่จะไปฝึกซ้อมที่สถานีปืนก็นัดก,กันไปนะแบบนี้เรียกว่าไม่มีความผิดใดๆเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองปืนโดยที่ไม่รับอนุญ,ญาต อันนี้จะปลอดภัยด้วยกันทั้งคู่และเมื่อครบกําหนดเวลา5ปนะีก็ให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยรีบดําเนินการนะครับตัดโอนปืนเนี่ยให้เสร็จเรียบร้อยผู้ที่รับโอนนะครับโอนลอยมาเนี่ยก็ขอเอกสารนะครับของเจ้าของปืนที่มีอยู่ทั้งชุดเนี่ยเอาไปขอปอ .3 นะขอป .3 เสร็จป,ปุ๊บก็นัดก,กับเจ้าของนะครับหรือจะไม่นัดก,ก็แล้วแต่นะไปตัดโอนซะให้เรียบร้อยภายในเวลาเนี่ยสักเดือน2เดือนอย่าให้เกินนะครับ ก็ฝากเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงประมาณนี้ขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ